สวัสดีทุกคนนะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาลองชาแนลนะคะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมดราม่าสตอรี่กับซีซั่นนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาเข้าครัวกับโนบิตะเนาะก็ไม่รู้ว่ายังมีคนเล่นเกมนี้อยู่หรือเปล่าแต่ว่าวันนี้จะมาทำสูตรเมนูที่52แล้วเนาะก็มีหลายคนเนาะที่แบบขอสูตรอาหารมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเมนูไหนเนี่ยก็ต้องไปหาวัตถุดิบก่อนเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีอยู่สูตรนึงที่จะทำก็คือปลาคาร์ปเปรี้ยวหวานนั่นเองเพราะว่าวัตถุดิบเราหาได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูอาหารตามสูตรก่อนนะคะก็คือจะทำสูตรนี้นี่เมนูนี้เดี๋ยวนะก้อนนี้นั่นเองนะคะปลาคาร์ปเปรี้ยวหวานในสูตรเขาบอกว่าการฟื้นพลังเนี่ยน้อยแล้วก็ราคาขายก็คือ310บาทนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำอาหารตามใจชอบเลยละกันนะคะก็มาเลือกวัตถุดิบแรกก็จะเป็นตัวปลาคาร์ปเนาะปลาคาร์ปนี่เป็นปลาน้ำจืดก็หาได้น่าจะทุกพื้นที่หรือเปล่านี่ไงเขาบอกว่าเราค้นพบเขาได้ทุกคนทุกแห่งอะนะตอนนี้พี่มีปลาคาร์ประดับ5ดาว2ตัวนี่เลือกไปเลยแล้วก็วัตถุดิบที่2ก็จะเป็นหน่อไม้นั่นเองหน่อไม้เนี่ยจะขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลินะไปหาได้ตามป่านั่นเองนะคะแล้วก็วัตถุดิบที่3ก็จะเป็นขิงอันนี้ขิงนี่รู้สึกว่าจะอยู่ในช่วงฤดูร้อนหรือเปล่าน่าจะใช่อันนี้ขิงก็ตามชายหาดก็ไปลองเดินหาได้แถวร้านขายเหยื่อปลาก็ได้นะคะวัตถุดิบสุดท้ายก็จะเป็นน้ำผึ้งนะคะอันนี้น้ำผึ้งเนี่ยเราไปเก็บหลังผึ้งช่วงฤดูร้อนก็ได้เนาะแล้วก็เอามาเลี้ยงนะคะก็จะได้เป็นน้ำผึ้งนะแล้วก็อุปกรณ์ก็จะใช้เป็นหม้อไฟหม้อไฟเนี่ยถ้าสังเกตเห็นไหมมันจะได้แค่1ดาวเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ไงแล้วก็ตอนนี้ปลาคาร์ปของเราเนี่ยก็คือ5ดาวเสียดายเนาะที่หม้อไฟของเราเนี่ยได้แค่ดาวเดียวถ้าเกิดว่า5ดาวเนี่ยอาหารเมนูนี้ก็คิดว่าน่าจะได้ดาวดีอะแต่ว่าเดี๋ยวไปลุ้นอีกทีนึงแล้วกันว่าไม่รู้ว่าจะได้กี่ดาวเนาะต่อไปก็ทำไปเลยนะคะนี่อันนี้คือปลาคาร์ปเปรี้ยวหวานนั่นเองน่ากินเหมือนกันเนาะไปเดี๋ยวเราไปวางขายนะคะอ๋อเดี๋ยวเราต้องทำอีกจานนึงใช่ไหมเพื่อที่จะเอาไว้กินเพื่อที่จะดูค่าพลังงานนั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวางขายไว้ก่อนหนึ่งจานแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทำใหม่เนาะอันนี้คือปลาคาร์ปเปรี้ยวหวานที่เราทำมาเมื่อกี้เราได้ระดับ3ดาวจะได้เนาะที่ไม่ได้5ดาวนะคะวางขายไปเนาะเดี๋ยว6โมงโดราเอมอนเนี่ยก็จะมาเอาของไปนะคะเดี๋ยว6โมงเราไปดูราคาด้วยนะคะว่าเท่าไหร่เนาะระดับ3ดาวแต่ถ้าเกิดว่าระดับครึ่งดาวเนี่ยก็คือ310นั่นเองนะเดี๋ยวไปทำอีกจานหนึ่งตอนนี้เนี่ยค่าพลังกายของโนบิตะก็131นะคะเดี๋ยวเราไปใช้ให้หมดก่อนเหลือแค่1ก็พอเนาะขอไปดูแลสัตว์ก่อนนะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนอยู่บ้านนายกเทศมนตรีนะคะตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วเนาะแล้วก็วันนี้มีเทศกาลเก็บเกี่ยวเนาะแต่ว่ามาเข้าร่วมไม่ทันนั่นเองไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราไปบ้านนายกเทศมนตรีเลยแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูราคาของราคาเปรี้ยวหวานกันอันนี้เราขายไป1จานนะคะก็ระดับ3ดาวเนาะได้มา575นั่นเองก็ได้มานิดเดียวนะคะแต่ว่าวัตถุดิบเนี่ยหาไม่ยากจะหายากตรงไปหาปลาเนี่ยแหละเนาะปลาคาร์ปนะคะมาดูตรงนี้นิดนึงนะคะตรงนี้คือค่าใช้จ่ายแล้วก็รายได้ทั้งหมดเนาะตอนนี้ยังติดลบอยู่นะคะรายได้เนี่ยยังได้ไม่เยอะเพราะว่าเดือนนี้รู้สึกว่าจะไปซื้อปุ๋ยเนี่ยซะเยอะนะคะก็เลยรายได้ติดลบอยู่โอเคตอนนี้ก็คือค่าพลังกายของโนบิตะเนี่ยเหลืออยู่1หน่วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำการกินปลาคาร์ปเปรี้ยวหวานเนี่ยเดี๋ยวมาดูว่าจะเพิ่มมาเท่าไหร่เนาะแต่เขาบอกว่ามันเพิ่มมาน้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ไงมาเดี๋ยวเราทำการกินกันเลยนะคะเดี๋ยวไปลุ้นกันเมื่อกี้เนี่ยมีอยู่1ใช่ไหมก็ลบ1ไปก็ได้มา16หน่วยนะคะสำหรับปลาคาร์ปเปรี้ยวหวานก็ไม่เยอะแล้วก็วัตถุดิบก็หาได้ไม่ยากด้วยนะคะก็เป็นส่วนมากก็จะเป็นตามฤดูกาลเนาะแล้วแต่ฤดูก็ถ้าเกิดว่าถึงฤดูไหนก็นั่นแหละไปหาแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ค่อยมาทำก็ได้อย่างเดียวที่หายากก็คือปลาคาร์ปนั่นเองนะคะโอเคก็สำหรับโดราเอมอนสตอรี่ออฟซีซั่นเนี่ยก็น่าจะแค่นี้เนาะสำหรับข้าวครัวกับโนบิตะนะคะก็เดี๋ยวเมนูหน้าเมนูที่53นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะมาทำอาหาร
เมนูอะไรกันนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันจนจบนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้สูตรไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะรีบไปหาสูตรให้เนาะฝากกดติดตามแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะไปแล้วบ๊ายบาย